นี่นะคะจะมาทำเมนูที่ใครๆชอบนะคะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะใช่ครับเป็นเมนูที่ไม่เผ็ดจ้ะคาโบนาร่าฮะเป็นเมนูที่อบชอบมากกินที่ก็ฟินมากแล้วมันง่ายมากด้วยดูใส่เป็นแน่นๆก่อนเลยเอาเบคอนไปผัดก่อนนะครับเรียบแล้วนะจ๊ะเริ่มกรอบนิดๆแล้วนะครับใส่หอมตามลงไปครับแล้วผัดต่อจ้ะผัดให้หอมแบบสุกแบบนิ่มๆเลยนะแต่ใส่นะจะอร่อยมากไอ้ที่หมดแล้วนะครับหอมก็สุกเด้งป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแล้วนะฮะเบคอนได้แล้วเริ่มเตรียมแล้วใส่นี่ไปเลยฮะครีมสดครับไม่เป็นแบบวิปครีมลงไปฮะนี่ใส่ไปเลยแล้วก็ใส่พาร์เมซานชีสนะครับนี่ฮะนี่คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับเมนูนี้มากๆใส่ตามเราต้องการเลยนะฮะใส่จนแน่นเลยนะพาร์เมซานจะเป็นตัวที่ทำให้มันมีความหอมความมันความหนืดนะฮะแล้วก็รสชาติเนี่ยก็คอยชิมก่อนเลยเพราะว่าเรามีทั้งเบคอนทั้งพาร์เมซานชีสมันจะเค็มแน่นอนมีสิทธิ์เค็มได้ถ้าเค็มแก้ยากเราชิมก่อนชิมเลยแล้วกันมาเป็นดีมากเลยอ่ะได้เลยไม่เค็มเกินเดี๋ยวลองง่วนนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเส้นลงไปใส่เส้นที่อบใช้นะคือเส้นแบบที่แบบทำจากผักอะไรมีหลายสีสวยงามเวลาลูกเส้นเนี้ยต้องลูกเส้นให้สุกประมาณ 70% พอให้มันมีความกรึบๆอยู่เพราะเดี๋ยวตอนไปผัดเนี้ยเส้นมันจะดูดน้ำทำให้ตัวคาโบนาร่าเราสุดยอดรอสักครู่นิดหน่อยนะครับเพื่อความหอมครับนี่กดลงไปตามต้องการนะครับเสร็จแล้วนะฮะนี่เวลาแล้วครับลงเส้นได้ครับเอาเส้นไปผัดนี่จะไปคลุกผูกให้มันเข้าไปในเส้นทั้งหมดคือทำทีไรนี่มันล้นทุกทีเลยเส้นก็จะเริ่มดูดตัวครีมเข้าไปแล้วเพื่อความสวยงามแบบนี้ใส่ไข่แดงลงไปนะครับไข่แดงเดียวนะฮะไข่แดงจะเป็นตัวทำให้สีมันสวยงามและนวลมากใส่ปุ๊บลองรีบคนให้มันเข้ากันเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้ไข่มันจับตัวเรียบร้อยแล้วนี่ครับคาโบนาร่าสไตล์อบอบให้เด็กกินนี่เด็กกี่คนกินถึงจะหมดเนี่ยเด็กคนนี้คนเดียวหมดนะกะลาเล็กเองก็เด็กสวยมากจานนี้ต้องให้เด็กอยากกินขนาดนะคะเยอะขนาดนี้นะคะเรียบร้อยแล้วโอ้โหผัดสลดกระทะคาโบนาร่ามาครับลุยฮะโอ้โหทำงานมากแล้วอร่อยมากเบคอนแน่นนะคะความเค็มกลมกล่อมของชีสกับเบคอนใช่ไหมฮะที่มีความหวานของหัวหอมแล้วก็มีแบบวิปครีมนัวสุดยอดจริงอ่ะลุยลุยฮะก็เดือดพอแล้วนี่จับเลยเต้นมันหนึบเยอะมากครับลุยฮะคาโบนาร่าสุดยอดเฉียบจะทำตัวกันบ้านเลยนะฮะ